โอเคครับสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เรามากับ World Hunter ครับร่างแรกนะมันมีหลายร่างอ่ะ3ร่างได้มั้ยเดี๋ยวตายหนึ่งมันเป็นสไนเปอร์เก่ายุคแรกๆที่มันเป็นแปรดาวและทะลุครับอย่าวิ่งตัวนะสวยมันยิงยากนะครับแล้วก็เราไม่ได้เอาแป้นคีย์บอร์ดหลักมาใช้แป้นโน้ตบุ๊กแม่งสับยากชิบหายเลยทำแบบไปปั๊บ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 เออไม่โดนอ่ะสไลด์บีวิ่งไปแคบ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 เออสวยไปกู้เลยครับก็มันมี3ร่างนะอันนี้เป็นร่างกันโซมั้งผมไม่รู้ว่ะทีมงานเขาส่งมาให้รีวิวนะเห็นมีคนขอแล้วก็เป็นร่างไหนวะร่างอยู่ไหนวะเออนี่ไง War Hunter Thunder เป็นแบบเอฟเฟกต์เยอะเดี๋ยวอันนี้ผมเล่นขั้นแรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวตาต่อไปเล่นร่างนี้เดี๋ยวไปเล่นอีกร่างหนึ่งเห็นไหมค่อนข้างยิงยากนะครับไม่รู้อาจจะเพราะไม่ชินทะลุไม่ได้แรงเท่าไหร่เลยนะแต่ทะลุ1ชั้นมาบางนี่ตายชัวร์เดี๋ยววะเฮ้ยถึงเกิดแล้วแคบเกิดแล้วมั้ยโอเคเหลือ3ฟังก่อนนี่ไงท้ายบีมาไอ้โดนได้เหรอพี่เกมจัดไปสวยครับโอเคต่อไปเรามาเล่นแบบน่าจะเป็นขั้นที่แบบใส่กันโซนะเนี่ยมันจะเดินยิงได้นะหรือเปล่าวะไม่ตรงนี่หว่าชิบหายโอเคขั้นนี้ชื่อว่า SW World Hunter ครับกันโซนะมีเขาว่ากันโซแล้วว่าเป็นแบบใส่กันโซนะโกดังป่ะน่ะใช่เหมือนโกดังจะมานะแบบโอ้โหแตกหมดคือเนี่ยสวยโกดังมาบอกว่าโกดังมาเพื่อนวิ่งแหละไอ้เหี้ยชิบหายโอเคสวยคนสุดท้ายอยู่ไหนวะโกดังสวยครับโอ้โหเดี๋ยวเล่นขั้นนี้อีกตาหนึ่งนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี่เลยแบบเอาเวทอีกขั้นนะก็เออพออัดคลิปแล้วยิงได้เฉยเลยเมื่อกี้ยิงไม่ได้เลยนะก็โอเคครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดี3 2 1 3 2 1เสียงเพื่อนนึกว่าเสียงฝั่งนู้นเฮ้ยโอ้โผล่มาพอดีเลยไม่โดนนะครับเดี๋ยวท้ายบีโผล่จังผมชอบสีอันนี้ว่ะสวยดีอาจจะเป็นเขาใส่กันโซนั่นจริงๆแหละไม่โดนเลยนะเราต้องดันไปแล้วแหละเขาเหลือน้อยสามคนเองลุยลุยลุยยาวกำลังจะออกครับแคบเกิดโอ้โห 8.5 ไปนะตายไปนะไม่ตายวะเพื่อปืนนี้มันมีเป้าเว้ยเนี่ยเออสวย โอเคเรามาอีกขั้นหนึ่งนะเป็นขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเวทขั้นสุดถ้ายิงแล้วจะขึ้นอะไรวะขึ้นว่าโดนว่ายิงโดนอ่ะจะยิงให้โดนถ้าไม่โดนยิงตายกันนะปืนนี้ยิงแล้วฆ่าแล้วหิวเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มกระสุนเนี่ยนะผมกลัวเขาออกมาโบ๊ะบะข้างหน้าเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะยิงโดนเนี่ยจะขึ้นเนี่ยแล้วก็สวนเพิ่มเลยเออเนี่ยสวยเขาบอกว่าจุด B นะโอเคเราไปยิงตรงแคบนี่กันโดนหรือเปล่าอีกเรื่องนะ
บอกตรงๆทนายแบบเก่ามันยิงช้าครับไม่ค่อยน่าเล่นเนาะแบบ8ดาวแรกอะตามอยู่นี่ข้างหน้าเราอ๋อไม่ใช่เนาะทะเลอะเอื้อนี่เอ๋ยทะเลจริงด้วยทะเลครับทะเลครับกล่องทะเลครับเพื่อนใส่เลือดเกินทำไมวะตัวใครวะเนี่ยตัวแคนทันเดอร์เฉยใครเล่นวะเนี่ยทีเล็กใครวะถ้าไปกดผิดเชิญเข้าแคนมาป่ะวะโอเคเรามาเล่นปืนนี้ต่อไม่วิ่งนะตรงนี้ตรงนี้ไม่วิ่งนะโอ้เพื่อนนำไปแล้วครับโอเคโดน SCB easy ตู้กดตังค์สวยครับอู้หูอย่างไวคือสไนเปอร์พวกนี้มันก็อาจจะแบบยิงได้ง่ายหรือเปล่าวะแบบเป็นปืน8ดาวเนาะแล้วก็ไม่ทะลุเวอร์ถ้าผมเล่นเป็นบาน้ำตาลเนี่ยมันจะอีกฟิลนึงเลยเพราะบาน้ำตาลแม่งยิงอย่างเวอร์เลยโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทางคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ